และวันนี้ครับเราจะมาคุยถึงหนังเรื่องเวนอมกันนะครับผมนี่คือแบบโคตรห่วยอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าผมโคตรผิดหวังผมโคตรผิดหวังกับเวนอมมากๆเอ็นเครดิตนี่โคตรดีบอกเลยเอ็นเครดิตดีมากเอ็นเครดิตแม่งดีกว่าหนังทั้งเรื่องมันจะทำให้ Spider-Man No Way Home น่าดูกว่าเดิมเป็น10เท่าเพราะฉากเอ็นเครดิตของเวนอมผมใช้คำนี้เลยเวนอมมาอยู่จักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วครับในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมมีโอกาสสูงมากที่เวนอมจะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยสวัสดีครับจีเจนจอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมไม่การันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยถึงหนังเรื่องเวนอมกันนะครับผมก็คือเวนอมภาค2 Let's be the Carnage นะชื่อภาษาอังกฤษคือ Let's be the Carnage นะชื่อภาษาไทยไม่ใช่สิชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็คือ Let There Be Carnage ชื่อภาษาไทยนี่ก็คือว่าเวนอมศึกอสูรแดงเดือดโอ้โหชื่อแบบศึกอสูรแดงเดือดนะแต่ทำเป็นแบบแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะก่อนรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยถึงความรู้สึกของผมหลังจากดูไปแบบเพิ่งจบสดๆร้อนๆเลยนะครับคือฉายวันนี้วันแรกเป็นรอบสนิคพรีวิวนะครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับผมที่ให้การสนับสนุนตั๋วหนังสำหรับผมในวันนี้นะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าการดูในโรงภาพยนตร์นะครับมันสนุกอยู่แล้วมันแบบมันได้อรรถรสในการดูการอะไรมากกว่าดูที่บ้านหรือว่าโอ้ยิ่งดูเถื่อนนี่นะในเว็บอะไรนี้อันนี้แบบผมแอนตี้เลยนะผมไม่สนับสนุนเป็นอย่างแรงเลยนะครับผมยังไงเนี่ยดูที่โรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ต้องเมเจอร์ซินิเพ็กเท่านั้นนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมอ่ะโอเคเรามาคุยถึงหนังเรื่องเวนอม2กันดีกว่าครับผมเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมจะพยายามหลีกหนีสปอยให้มากที่สุดละกันนะทั้งที่บอกเลยว่าตัวหนังอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเห็นตัวอย่างมียังไงในหนังมันก็มีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายบอกละแต่บอกก่อนเลยแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตนะครับผมมีเอ็นเครดิตก่อนที่จะขึ้นรายชื่อยาวๆเอ็นเครดิตตัวเนี้ยดูจบแล้วเอาลุกออกจากโรงได้เลยเพราะไม่ต้องรอรายชื่อจบแบบหนังมาร์เวลที่แบบไปท้ายสุดอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันเอ็นเครดิตอ่ะแม่งดีกว่าหนังทั้งเรื่องเอ็นเครดิตดีกว่าหนังทั้งเรื่องใช้คำนี้เลยครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยเวนอมอ่ะขออนุญาตให้คะแนนก่อนแล้วกันนะเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าให้ทำไมถึงให้แค่นี้นะเต็ม10นะครับผมให้เวนอมที่3คะแนนคือโอเคล่าสุดที่ไปดูก็คือเรื่อง Eternal เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวนะผมบอกงี้ก่อน Eternal สำหรับผมเนี่ยมันก็สำหรับผมมองว่ามันไม่สนุกแต่ว่ามันก็มีเส้นเดินเรื่องอะไรของมันที่แบบว่าโอเคดีแต่ Venom แม่งห่วยกว่านั้นอีกมันโคตรห่วยคือแบบเข้าใจความรู้สึกหนังละครไทยอย่างเงี้ยที่แบบพ่อแง่แม่งอนอย่างเงี้ยงอนกันไปงอนกันมางอนกันไปงอนกันมานั่นแหละครับผมครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีงอนกันไปงอนกันมาแล้วว่าจากเวกับเวนอมแล้วกับ
ไอตัวพระเอกของเรานะครับผมนั่นแหละคือแบบแรกๆอ่ะมันเป็นพอดูช่วงต้นเรื่องแหละมันมีแบบว่ามุกแบบว่าที่แบบเวนอมเล่นกับเอ็ดดี้บู๊คอะไรเงี้ยคือแบบตัวพระเอกมันก็ขำแรกๆผมยอมรับเลย10นาทีแรกอ่ะมันเล่นมุกอะไรพวกนี้บ้างผมขำเว้ยแม่งแต่แบบมันเกลออ่ะมันมาจนแบบพอได้แล้วมั้งจะเล่นมุกอะไรขนาดนี้คือแบบแล้วมันหลังๆมันไม่ฮาเว้ยมันไม่ฮามันก็แบบมันก็มียิ้มมุมปากอ่ะแต่กับแรกๆที่แบบว่าโอเคเราเจอด้วย first impression ของหนังไงแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยมันแม่งแบบจี้ดีแม่งขำดีอย่างเงี้ยแต่แบบดูไปดูมาแล้วก็แบบเนี่ยแบบผมทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผมพยายามหนีสปอยให้เป็นบ้าที่สุดนะพยายามกำลังรวบรวมความคิดอยู่เคนเนตโอเคถ้าตามมันคือซิมไบโอที่ตามคอมิกแล้วเนี่ยซิมไบโอตัวลูกจะเก่งกว่าตัวพ่อเพราะฉะนั้นแล้วซิมไบโอตแคเนตเนี่ยก็คือจะเก่งกว่าเมนอมแต่เหตุผลในการที่เคเนตมันโผล่มามผมมองว่าเป็นเหตุผลที่โคตรโง่แบบ what คือแบบเหตุผลเคเนตโผล่มาผมแบบ what นี้เลยอ่ะ what อย่างนี้เลยโอ้โหแบบก็ได้เหรอวะมันมีเหตุผลที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าวะมันแต่หนังเขาไม่ใส่มาเขาให้เหตุผลตัวนี้มาก็เลยแบบว่าก็ได้แหละครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันต้องมีแคนเนตโผล่มาเพื่อจะมาสู้กับเวนอมนั่นแหละครับมันก็แคนเนตโผล่มาแล้วก็ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่มันปูขึ้นมาในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นก็คือน้องตัวน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่งเสียงดังๆได้ตัวนั้นก็เหมือนจะปูมาดีนะแต่แบบพอไปแบบช่วงท้ายช่วงอะไรมันก็แบบผมก็ทำอย่างเงี้ย whatอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยแล้วก็ติอีกเรื่องนึงเลยเวนอม2นะสำหรับผมดูแล้วอะ CG แม่งโคตรลอยเว้ย CG แม่งไม่ควรเป็นหนังสมัยยุคเนี่ยยุค2021 2022 CG มันลอยมากใครดูมาแล้วอะคิดเห็นเหมือนผมไหมเรื่อง CG นะผมว่า CG มันลอยไปบางฉากเห็นชัดมากว่า CG มันลอยมันดูไม่เนียนไม่อะไรเลยอ่ะแล้วก็แต่บอกอย่างนึงเลยคือหนังเรื่องเวนอมเนี่ยมันอยู่ในจักรวาลของหนังโซนี่นะครับมันไม่ได้อยู่ในจักรวาลมาร์เวลเขาแค่เป็นข้อตกลงกันที่โซนี่ซื้อจักรวาลสไปเดอร์แมนมาจากมาร์เวลนะอดีตนะแต่ว่าตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยก็คือโซนี่ทำข้อตกลงกับมาร์เวลสตูดิโอว่าเอามาใช้กันอะไรกันแต่ว่าเวนอมเนี่ยเป็นคนผลิตคนอะไรทั้งหมดเขียนบทอะไรทั้งหมดของโซนี่นะครับผมโคลัมเบียพิกเจอร์ก็คือของโซนี่แหละซึ่งบอกเลยว่าถ้าเวนอมไปอยู่ไปภายใต้จักรวาลของมาร์เวลสตูดิโอนะมันต้องดีกว่านี้เยอะนี่คือแบบโคตรห่วยอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าผมโคตรผิดหวังกับเวนอมมากๆโอเคหนังมันแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฉากสู้กันอ่ะมันก็สนุกมันสนุกด้วยตัวของมันเองแล้วด้วยฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยมันสนุกแน่นอนอยู่แล้วแคเนตปะทะกับเวนอมอ่ะมันสนุกแน่นอนแต่เวนอมตายโคตรมึงโหดมากอ่ะผมใช้คำนี้แล้วไม่ใช่เวนอมแคเนตมันโหดเลยแต่หาทางลงให้เคนเนตอะฉากจบให้เวนอมชนะมันโง่มากโง่แบบ what ผมใช้คำนี้แล้ว what อะไรครับเนี่ยหนังนั่นแหละครับเป็นเส้นตรงๆเลยไม่ได้มีเว้าไม่มีอะไรเลยเป็นแบบเส้นตรงๆอะไรไปเลยคือมันก็มีหลายๆฉากที่วอดอ่ะคือแบบอะไรครับมันก็พยายามให้เหตุผลที่มันทะเลาะกันนะว่าเวนอมต้องการอย่างนึงเอ็ดดี้บุ๊คต้องการอีกอย่างนึงนะแต่มันไม่สมเหตุสมผลเลยว่ะคือแม่งไม่ใช่อ่ะเหมือนหนังละครบ้านเราอ่ะพ่อแง่แม่งอนกันไปงอนกันมาต้องมาคืนดีกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้มันก็แบบโอ้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ฉากจบก็What นั่นแหละครับมาคุยถึงฉาก end credit แต่ end credit นี่โคตรดีบอกเลย end credit ดีมาก end credit แม่งดีกว่าหนังทั้งเรื่องมันจะทำให้ Spider-Man No Way Home น่าดูกว่าเดิมเป็น10เท่าเพราะฉาก end credit ของ Venom ผมใช้คำนี้เลย
เอ็นเครดิตเวนอมโอ้โหผมอยากเล่าผมคันปากเอางี้ละกันเล็กๆไม่สปอยให้ไปดูกันเองผมจะพูดเล็กๆแล้วกันนะครับว่าเอ็นเครดิตของเวนอมมาอยู่จักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้เลยผมบอกแค่นี้ละกันนะผมบอกแค่นี้ซึ่งมันจะมีเหตุผลที่มันมาไปดูตัวอย่างสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมคุณจะรู้ถ้าคุณไปดูเวนอมรู้เอ็นเครดิตตัวนี้คุณจะรู้ว่าทำไมเวนอมมันถึงมาอยู่จักรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนแล้วอย่างที่ผมบอกนะนี่ผมพูดแล้วผมขนลุกจริงๆในสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมมีโอกาสสูงมากที่เวนอมจะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยใช้คำนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะมาอยู่ในหนังเลยหรือว่าจะอยู่ในเอ็นเครดิตของสไปเดอร์แมนแต่มีโอกาสโคตรสูงและสำหรับตัวผมเองนะผมเชื่อเลยว่ามันมาเวนอมมาโผล่ในสไปเดอร์แมนแน่นอนครับใช้คำนี้เลยนี่เห็นไหมเห็นความรู้สึกของผมไหมคือฟีลลิ่งของผมอะพูดถึงเอ็นเครดิตอะแม่งฟีลลิ่งมันมามากกว่าจังทั้งเรื่องอะคือโอ้โหมันสุดยอดมากๆนะครับผมเฮ้ยอะโอเคสุดท้ายแล้วดูผมไปแล้วไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่โรงภาพยนตร์ได้เลยเมเจอร์ซีนิเพ็กเท่านั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างแสงสีเสียงซาวได้กินป๊อปคอร์นที่โหมันเป็นอารมณ์ที่ดูหนังที่มีความสุขในโรงภาพยนตร์อยู่แล้วครับผมบอกเลยว่าต้องดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นแล้วก็เมเจอร์ซีนิเพ็กเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็ใครดูมาแล้วมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมหรือว่าความคิดเห็นต่างยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะผมรอดูอยู่นะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ